รวมทั้งลำคอและตามข้อพับด้วยนะคะไปจนทั้งถึงขาหนีบด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะพอลุงตีระฆังก็จะมีอาการขนลุกเพิ่มขึ้นมาด้วยค่ะทำให้ตอนนี้สมองปลอดโปร่งโล่งเบาแบบสแมนแตนไปเลยนะเบาแบบสแมนแตนเบาแบบไหนวะเนี่ยลุงหายใจโล่งเบาโอเครับแซบตามนี้ครับอ๋อด่านคุณทศเป็นไงน้ำลดหรือยังดับคุณทศไปตึงชั่ววันนี้รับพลังงานแสงลุงร้อนกว่าทุกวันค่ะโล่งสบายเลยจ้าสาครจบข่าวทางเฟซจบข่าวแล้วครับกลับมาถึงทางด้าน YouTube นะจ๊ะนะจ๊ะดูซิชาว YouTube แล้วว่ายังไงกันครับไล่เรียงมาตั้งแต่นู่นล่ะบรรทัดแรกเลยนะเขียนผิดค่ะหนูขอเรียนถามลุงว่าหนูมีลมในตัวมากค่ะจะแก้อย่างไรและลมมันวิ่งไปตามตัวค่ะอ๋อคำว่าลมนี่นะเวลาจับตัวปุ๊บอย่างนี้ครับเวลาถูกจับเนื้อต้องตัวจับตรงนี้ก็อย่างนั้นลุงเห็นให้ลุงทำไงเนาะความจริงส่วนมากก็ช่วยไปเยอะแล้วนะคนที่มีลมในตัวเนี่ยคนที่มีลมในตัวเนี่ยเรียกว่าอะไรนะที่จับแค่ข้อศอกเนี่ยตรงนี้ก็มีจับแค่ตรงเนี้ยเออมันแน่นโอเคไหมแบบนั้นหรือเปล่าครับนะยังไงตามลุงช่วยคนมาเยอะแล้วตรงนี้นะต้องสัมผัสตรงโอเคนะครับนะคุณหวานนะต้องสัมผัสตรงอย่างเดียวนะครับ